น้ำหนึ่งแกจัดการเก็บข้าวของเสื้อผ้าของแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยเจคะคือว่าให้น้ำหนึ่งอยู่ก่อนได้ไหมคะเจคะให้น้ำหนึ่งอยู่ก่อนนะคะเจคือว่าน้ำหนึ่งไม่มีเงินจริงๆค่ะเจไม่ได้แกค้างค่าเช่าบ้านฉันมาหลายเดือนแล้วนะแกรีบเก็บข้าวของเสื้อผ้าของแกออกไปซะฉันจะได้ให้คนอื่นเข้ามาเช่าอยู่ต่อเจคะหนูขอร้องละค่ะเจนะคะเจให้น้ำหนึ่งอยู่ต่ออีกแค่เดือนเดียวค่ะน้ำหนึ่งจะรีบหาเงินมาใช้เงินที่น้ำหนึ่งค้างเจไว้ค่ะนะคะเจยายน้ำหนึ่งแกคิดว่าฉันจะใจดีให้แกอยู่ต่อฟรีอย่างนั้นหรอแกค้างค่าเช่าฉันมาหลายเดือนแล้วนะถ้าแกไม่มีเงินก็ใส่หัวออกไปจากบ้านเช่าฉันออกไปเลยนะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกแกคิดจะอยู่ฟรีใช่ไหมจะค้างค่าเช่าฉันใช่ไหมแกนี่มันร้ายกาจนักนะออกไปเลยออกไปเดินมาตั้งไกลแล้วหิวก็หิวยังหาที่อยู่ไม่ได้เลยช่วงนี้โรงเรียนก็ยังไม่เปิดงานก็ยังไม่มีสักงานโควิดก็มาระบาดอีกโอ้ยเซ็งจังเลยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโหยหิวจังเลยเงินก็ยังไม่มีเลยอ่ะมีอยู่แค่2,000เองแล้วฉันจะไปหาห้องเช่าราคาถูกที่ไหนดีล่ะเนี่ยค่าถูกมี1ห้องว่างมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยหุยโชคดีของเราจริงๆเลยค่ะคุณน้องห้องที่นี่เนี่ยเดือนละแค่ 1,500 เองนะคะมีอยู่3ห้องว่าง1ห้องนะจ๊ะน้องก็มาเช่าแล้วห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะจ๊ะมีเครื่องซักผ้าด้วยจริงๆเหรอคะพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เหลือก็แค่จัดการย้ายของเข้าห้องโหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยจัดการเลยดีกว่าเอาเสื้อผ้าอะไรเข้าห้องให้เรียบร้อยเลยดีกว่าดูในห้องดีกว่าโหอาจจะเล็กแต่ก็ดีสำหรับเราอยู่คนเดียวโหมี MacBook ด้วยโอเคสวัสดีครับคุณผู้หญิงคนสวยทำอะไรอยู่หรอครับโอ้ยตกใจหมดเลยนี่นายเป็นใครอ่ะอ๋อผมเป็นคนที่อยู่ข้างห้องคุณนะครับห้องผมอยู่ห้องสุดท้ายเลยแสดงว่าคุณเพิ่งมาอยู่ใหม่นะสิครับใช่ฉันกำลังจะขนข้าวของเข้าห้องอ่ะอ๋องั้นผมช่วยไหมครับจะดีหรอดีสิครับเดี๋ยวผมช่วยมาเออนี่ยกได้หรือเปล่าอะคะอ๋อสบายมากเลยครับคุณสบายมากเลยนั้นเดี๋ยวผมยกเข้าห้องให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผมยกข้าวของคุณเข้าไปในห้องแล้วที่เหลือคุณก็ลองไปจัดเองนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันยกของเข้าห้องคุณนี่มีน้ำใจจริงๆเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยเสมอดีจังยายเข้ามาวันแรกก็มีคนมาช่วยขนของเลยเจอคนมีน้ำใจแบบนี้วันแรกก็ดีเลยสิจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอีตานี่มันจะเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าจะมาทำตีสนิทกับเรายังไงก็ต้องดูไปแล้วนะติดตามตอนต่อไปได้เลยจ้า